คุณแม่โดยถอดรองเท้าไว้บนพื้นหญ้าขณะนั้นได้มีลมหมุนพัดมาอย่างรวดเร็วและพัดรองเท้าเจ้าหญิงของชินบีไปลมแรงมากเลยขณะที่ลมพัดรองเท้าเจ้าหญิงแสนสวยของชินบีไปแล้วมีเด็กหญิงคนนึงเดินมาด้วยเท้าเปล่าน่าสงสารจังเลยไม่มีรองเท้าใส่โอ๊ยเจ็บเท้าจังเลยเหยียบก้นหินไม่มีรองเท้าใส่จะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยนั่นไงรองเท้าอุ๊ยรองเท้าใครเนี่ยสงสัยเขาจะเอามาทิ้งลองใส่ดูดีกว่าแล้วก็มีรองเท้าใส่แล้วดีจังวิ่งเลยดีกว่าหยิบกันหรือยังเนี่ยเด็กๆอุ้ยแม่ว่าไปใส่รองเท้าดีกว่าแม่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเด็กสองคนไปใส่รองเท้าแล้วจะได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกันเถอะชินดีเดี๋ยวพี่นัทรองเท้าหนูหายไปไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้สิหนูว่าก็ถอดดูข้างๆพี่นัททำไมหนูไม่เห็นเลยรองเท้าหนูหายค่ะรองเท้าหายแล้วของนัตตี้เราหายหรือเปล่าไม่หายค่ะของหนูหายคนเดียวค่ะของนัตตี้หาเจอเนาะถ้าอย่างนั้นแยกย้ายกันตามหาบางทีมีลมมาแรงๆเมื่อกี้นี้อาจจะพัดรองเท้าปลิวไปแถวนี้ก็ได้ไปเดินหากันเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นๆก่อนชิมดีบางทีเนี่ยเขาอา
จจะซื้อรองเท้าแบบเดียวกับหนูก็ได้นะรองเท้าเจ้าหญิงมันมีเยอะแยะไม่ใช่ค่ะของหนูจำได้ของหนูเป็นไซส์เฮ้ยเป็น15เขาก็อาจจะเท้าเท่ากันก็ได้ไงหนูเขียนชื่อไว้หรือเปล่าหนูก็มีสัญลักษณ์อยู่นะคะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้แม่สืบก่อนรองเท้าหนูซื้อมาจากไหนจ๊ะเอามาจากไหนหนูเจอมันอยู่ตรงนั้นหนูเอามาใส่มันก็ต้องเป็นของหนูนึกออกแล้วแสดงว่าลมจะต้องพัดมันไปแน่ๆเลยแล้วหนูก็เก็บได้ใช่ไหมจ๊ะค่ะแต่ว่าไม่ดีนะจ๊ะหนูคือแบบนี้การที่เราเก็บของใครได้เนี่ยเราต้องนำส่งเจ้าของเพราะเจ้าของเขาอาจจะกำลังเดือดร้อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของกระเป๋ายางลบดินสออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมพอหนูเก็บรองเท้าได้คนที่เป็นเจ้าของรองเท้าไม่มีรองเท้าใส่ดูสิต้องเดินเท้าเปล่าหนูต้องประกาศหาเจ้าของก่อนถ้าไม่มีเจ้าของเราค่อยเอามาใส่แล้วหนูไม่มีรองเท้าหรอไม่มีค่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ชินบีเดี๋ยวแม่เนี่ยลงไปซื้อให้หนูใหม่คู่นี้ก็ยกให้เพื่อนไปนะลูกนะโอเคไม่ต้องงอแงไม่ต้องงอแงให้เป็นรางวัลนะจ๊ะหนูแต่ทีหลังถ้าเก็บได้ต้องคืนเจ้าของก่อนรู้ไหมคะรู้ค่ะอุ้ยแม่หนูอยากได้รองเท้าเจ้าหญิงนะค่ะถ้าเพื่อนๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆน่ะจะยกรองเท้าสุดโปรดของเราให้คนอื่นไหมคะถ้าใคร